ครับคลิปนี้ผมอยู่ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณซึ่งจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในสวนหนองรุดศรีราชานะครับที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์พระอีกแห่งหนึ่งที่น่าเข้าศึกษานะครับเป็นของที่จัดแสดงโดยของคุณคมสันจามสืบสายร่วมมือกับคุณต้องนะครับแห่งสวนหนองรุดนะครับจัดแสดงอยู่ในพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรนะครับภายในพื้นที่จัดแสดง 1,000 ตารางเมตรนะครับมีพระสายต่างกลางสกุลช่างต่างๆโดยเฉพาะสายวังหลวงนะครับมีให้ศึกษากันอย่างบานตะไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูคือที่นี่เขาจัดระบบแสงสีเสียงเนี่ยทำให้การชมเนี่ยครับไม่เซ็งนะครับอากาศเย็นตู้ก็จัดแสดงเป็นชุดๆไปนะครับแล้วก็มีเขียนไว้2ภาษาภาษาภาษาครับไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนนะครับสำหรับคนไทยนะครับที่นี่เขาบอกว่าชมฟรีนะครับแต่ถ้าเป็นต่างชาตินะครับหัวละ100บาทนะครับนี่มีพระสมเด็จสายวังหลวงช่างวังหลวงบานตะไทยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปู่นะครับประเด็นที่ผมที่จะมาคุยเนี่ยครับมีประเด็นที่น่าสนใจสำหรับตัวผมนะครับแล้วก็จะคนอื่นๆด้วยนะครับอันนี้พระที่อันนี้กำลังมาแรงนะครับพระสมเด็จที่เป็นหลังภาษาจีนนะครับอันนี้นะครับชุดนี้นะครับอันนี้นะครับก็ไปติดตามในคลิปป้าหมูเอานะครับอันนี้ก็เป็นพระสมเด็จอีกชุดหนึ่งนะครับที่อลังการพอสมควรนะครับห้องนี้มีการจัดแสดงเหรียญยุคต่างๆพระพุทธรูปนี่นะครับในหมวดพระพุทธรูปก็อลังการอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับหมวดของพระพุทธรูปน่าเยี่ยมชมมากนะครับพระพุทธรูปสมัยเชียงแสนนี่นะครับพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยนี่นะครับแล้วก็พระพุทธรูปสมัยอู่ทองนะครับนี่นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีพระบูชาขนาดใหญ่นะครับนี่นะครับที่คุณคมสันสะสมไว้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปู่นะครับเพื่อนๆ FC อย่าเพิ่งใจจินตนาการนะครับว่าอาจารย์ปู่จะผมงอกนะครับคลิปทางช่องไม่มีการตัดต่อใดๆนะครับคือและก็ไม่ได้มีการเตรียมกันนะครับเจอกันก็ใส่กันเลยนะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าคนที่คุยกับผมนั้นรู้จริงหรือไม่นี่นะครับเราจะมาคุยกับอาจารย์ปู่เลยนะครับครับผมก่อนอื่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณวันนี้ผมมีตากล้องมาสบายใจหน่อยถ้าเป็นงานยักษ์ต้องมีตากล้องงานเล็กบางทีก็มีตากล้องนะครับเห็นส่วนใหญ่เห็นก็คนเดียวเหมือนกันนะออกนำงานต่างๆอาจารย์ปู่สวัสดีก่อนอ๋อสวัสดีครับคืออาจารย์ปู่ครับผมเป็นปู่ใครไม่ปู่ใครเพื่อนตั้งให้หน้าตาแก่หรือเป็นแบบมันได้ยังไงมันเหมือนว่าวัยอย่างผมย้อนไปสมัยนั้นอะสมัยนั้นวัยอย่างผมมันหนุ่มสามสิบสามสิบกว่าเนี้ยทำไมสนใจพระชอบเล่นพระว่ามือคนแก่นี่ว่าอะไรแนวๆเนี้ยครับเรียกปู่ไปเลยอาจารย์ปู่ไปเลยครับผมอาจารย์ปู่เนี่ยนะครับที่ผมอยากคุยแล้วคุยคือเป็นคนริเริ่มใช้เทคโนโลยีหรือเอาพระเครื่องไปตรวจสอบกับเทคโนโลยียังไงครับอาจารย์ปู่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนอะไรมากมายเหมือนทุกวันนี้นะครับคือเบื้องต้นในกลุ่มเพื่อนผมที่เล่นพระด้วยกันในสมัยนั้นน่ะก็อยากจะรู้อะพระเราแพ้ไหมคำว่าแพ้ไหมคืออายุถึงไหมฮะถูกต้องไหมจริงไหมใช่ไหมอะไรต่างๆที่เรามีกันอยู่ครับที่เรามีเพราะว่าแหล่งเราเชื่อมั่นระดับหนึ่งว่าพระที่เรามีที่มาเนี่ย คือเพื่อนๆผมแต่ละคนน่ะคุณตาคุณพ่อเป็นนายทหารเก่าๆนะฮะเป็นเท่าหมื่นเป็นขุนนั่นเนี่ยผมเรียกไม่ถูกนะในสมัยนั้นแล้วเขาได้สมบัติเป็นพระเครื่องมาครับแต่พอเอาไปให้คนอื่นดูเสียนก็ ไม่ใช่คนอื่นนะครับเสียนเลยไม่ถึงไม่ใช่ไม่แท้บางคนแบบแค่จับพลิกไปพลิกมาอุ้ยไม่มีหรอกแบบนี้ไม่มีหรอกแล้วเพื่อนผมก็ถามแล้วที่อย่างไหนจะแท้อ๋อมันน้องมาดูนี่ในตู้นี่แท้แท้ต้องอยู่ในตู้ต้องอยู่ในตู้ถ้าอยู่ในกระเป๋าจากชาวบ้านคนอื่นไม่แท้ครับผมทีนี้ผมก็เลยด้วยความที่อยากรู้ว่าแท้หรือไม่แท้ในกลุ่มเพื่อนก็เลยเอาอะลองดูครับก็เลยแบบเป็นเทคโนโลยีแบบเริ่มต้นแบบบ้านๆดีกว่าก็เลยเอาพระส่ง
สถาบันที่ดูดูยี่เกียรติแห่งชาติในสมัยนั้นเนี่ยสถาบันนี้คิดว่าเราคิดว่าเจ๋งสุดในยุคนั้นสุดครับเพราะขนาดพวกบ้านเชียงวัตถุต่างๆเขายังตรวจหาค่าแล้วรู้อายุเลยครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเราบอกว่าเป็นพระใหม่มันไม่ใช่แล้วล่ะผมก็เลยส่งดูในความคิดนะพอส่งดูปุ๊บเขาก็เอาพระผมเข้าไปบดละเอียดเลยทำลายนะฮะแต่เราก็ต้องยอมครับเพราะอยากรู้อยากรู้ครับต้องยอมนะครับผลออกมามันใช่อ่ะครับอายุมันถึงครับในขณะทางแน่ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นนะผมใช้คำวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแล้วกันนะฮะอายุถึงเดี๋ยวก่อนไอ้สถาบันนิวเคลียร์น่ะมันไม่เบื้องต้นแล้วนะครับมันเป็นเบื้องปลายนะครับคือมันใช้เป็นสุดยอดเทคโนโลยีอยู่แล้วเบื้องต้นในความหมายของคือเบื้องต้นที่เริ่มต้นเอาเริ่มต้นครับไปสู้กระบวนการวิทยาศาสตร์ครับและหลังจากที่วันเวลามันผ่านไปผมดีใจนะทุกวันที่มีกลุ่มมีชมรมมีสมาคมหลังๆรุ่นหลังๆเนี่ยมีการนำเทคโนโลยีที่ดีกว่าผมเอาเข้ามามีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเข้ามาซึ่งมันมีรายละเอียดที่ดีกว่าผมมากขึ้นตอนนั้นมีกล้อง10กล้อง 1000X ยังตอนนั้นไม่น่าจะมีนะถึงเริ่มก็ไม่แน่ใจนะฮะตอนที่อาจารย์ปู่ไปตัวนั้นมีกล้อง 1000X ยังไม่น่าจะมีไม่น่าจะมียังไม่น่าจะมียังไม่น่าจะมีครับครับก็เราตรวจทางด้านนี้ผลมันออกมาชัดเจนแล้วว่าอายุถึงนะครับเพราะว่าสถาบันเนี้ยมันเชื่อถือได้อยู่แล้วแล้วใบรับรองออกมาเขาคงเซ็นให้มาแบบไม่ใช่มั่วๆอะไรแบบนั้นนะฮะเราก็พระเนี้ยไปตรวจสอบพุทธคุณอีกทีนึงโดยให้พระที่มีปัญญานะครับจับตรวจสอบพลังแต่การเอาพระไปให้ท่านจับเนี่ยไม่ได้เอาแบบให้เห็นรูปร่างหน้าตาให้เห็นทางกายภาพไม่เห็นเราห่อผ้ามิดชิดเดี๋ยวก่อนย้อนไปเรื่องนิดนึงตอนเอาพระไปตรวจกับครับสวทช.ครับตอนนั้นมีเป็นที่โดดขาดไหมหรือเราไม่ได้บอกข่าวใครหรือสื่อมันไม่ได้ออกหรืออะไรเราคุยกันในกลุ่มเฉยๆคุยกันในกลุ่มเสร็จแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าเพื่อนผมกับผมร่วมกันสร้างเป็นเว็บเป็นบล็อกเว็บอะโพสขึ้นเลยฮะท่านั้นแหละครับทำไมก็มีโทรศัพท์ลึกลับสายนู้นสายนี้เฮ้ยผลอะไรไม่น่าเชื่อถือจะทำเลยมันไม่ดีตรงนู้นอย่างนี้เพราะเพื่อนผมก็สื่อว่าเนื่องจากว่าพอผลนี้มันออกไปปุ๊บเนี่ยนะฮะแล้วเราขึ้นเว็บด้วยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าคนที่ซื้อพระคนที่หาพระเขาเริ่มวันไหวแล้วเฮ้ยถึงไหมวะแท้ไหมวะคือ เขาเริ่มตั้งคำถามแล้วตั้งคำถามแล้วไอ้สิ่งที่เซียนพูดใช่ครับมันก็ส่งผลกระทบต่อคนขายพระแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาหาผมมีขู่บ้างอะไรบ้างในสมัยนั้นนะครับคือทางช่องของผมที่ไปทำแต่ละคลิปนะครับ ไอ้พวกชาวบ้านเขาไปทำกันอยู่แล้วนะครับ ทางช่องเนี่ยเอ้ยตอนนั้นลงทุนไปเท่าไหร่ก็ไปตรวจ 30,000 บาทครับในสมัยนั้น 30,000 บาทลงขันกันในกลุ่มเพื่อน 30,000 บาทน่าจะได้ทองคำประมาณ4บาทครับผมแต่ยุคนั้นทองยังไม่หมื่นได้ถึง 10,000 บาทครับผมนั่นนะครับคือเพราะอยากรู้ครับหลายทุกวันนี้มีคนอยากรู้แบบอาจารย์ปู่ไม่น้อยไหมเยอะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนที่อยากได้พระแท้ทันทีนะฮะต้องพิสูจน์ได้ว่าแท้ไม่ใช่แค่กล้องส่องเท่านั้นจะต้องมีกระบวนการหลักการที่เชื่อหรือมั่นใจได้ว่าเป็นพระที่แท้ถึงยุคจริงครับนั่นแหละครับพอมาถึงปัจจุบันนี้มีคนใช้เยอะอาจารย์ดีใจมากเลยดีครับที่คือหมายความว่ามีกระบวนการเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาตรวจจับหรือมาพิสูจน์เนี่ยเยอะขึ้นดีกว่าผมขึ้นดีครับดีครับเพราะว่าการที่เราจะซื้อขายพาร์ทเครื่องที่มีมูลค่าสูงๆมันต้องมั่นใจเพราะกับเงินที่คุณเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องสร้างความมั่นใจก็คือเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้คนเปิดรับมากขึ้นรู้สึกไงคือแต่ก่อนนู้นอาจารย์อาจจะเป็นกลุ่มหลักสิบครับผมแต่ตอนนี้ทางสมาชิกทางเพราะมีหลักเป็นหลักแสนใช่ครับอาจารย์มองว่าไงโอ้ยเดี๋ยวนี้คนไม่โง่เหมือนเดิมแล้วดีผมว่าผมเป็นการอย่าว่าผมยกตัวเองนะเป็นการจุดประกายเล็กๆของผมที่ทำให้วงการพระเครื่องในกลุ่มนี้ค่อยๆขยายมีการนำเทคโนโลยีมาใช้มีการตื่นตัวกันมากขึ้นอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าเหรียญเนี่ยมันสามารถใช้เทคโนโลยีคือคำถามโง่ๆนะครับในมุมของอาจารย์นะว่าเหรียญเนี่ยมันมีเครื่องตรวจสอบแยกมวลสารเนี่ยมันจะบอกได้ไหมว่าเหรียญพวกนี้มันใช้วัสดุตรงกับยุคไหม คือคำถามง่ายๆนะครับผมว่าทำได้นะคือเอาคำถามแรกก่อนเหรียญเจเนี่ยครับทำให้เหมือนเนี่ยทำได้นะครับแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันทำไม่ได้ครับเรื่องของความเก่าเรื่องของอะไรต่างๆเรานะครับส่วนผสมของมวลสารนะครับใช่ครับทำไม่ได้นะครับถูกต้องครับ คือเพราะแม้ว่าจะได้ส่วนผสมนะครับแต่ความเก่าที่เกิดจากการบาดเวลายังทำไม่ได้ที่การเวลามันเป็นการอะไรอ่ะทำให้เกิดความเก่าเกิดคราบสนิมเกิดการผุกร่อนแบบนี้
นี่คือสิ่งที่ยังทำไม่ได้ครับเฮ้ยไปพอไปสายวิทยาศาสตร์แล้วไปสายไสยศาสตร์เลยก็จับพลังเพราะว่าเอาพระนี่เป็นเรื่องของพุทธคุณ เป็นเรื่องของศาสตร์เป็นเรื่องศาสตร์ของจิตวิญญาณความศรัทธาความเชื่อครับเพราะฉะนั้นมันก็ควรมีเรื่องนี้เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราครอสเช็คคือว่าเช็คทั้งคู่ก็คือวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็พุทธคุณด้วยแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วอาจารย์เชื่อคิดว่าคนอื่นมันต้องตรวจจับจับพลังไหมเห็นบางคนบอกเวลาลงไปจับพลังหัวเราแต่จริงๆแล้วแอบไปจับคนก่อนคืออย่างนี้ฮะจับพลังหัวแล้วบอกก่อนว่าคำว่าจับพลังเนี่ยที่ผมเจอนะมีทั้งจับจริงและจับปลอมปลอมนะครับก็คือว่าทำเป็นว่ามีพลังมีอะไรต่างเนี่ยมีวิธีการอย่างงู้นอย่างนี้โอ้ยพุทธคุณทางด้านนู้นด้านนี้อย่างเงี้ยผมว่ามันไม่รู้นะครับเราก็ไม่อยากคนที่พูดได้คนที่เชื่อเขาเชื่อเขาก็เชื่อนะเขาก็เชื่อครับครับแต่จริงๆแล้ววิธีการของผมคือว่าถ้าจะจับพลังจริงๆเนี่ยเราควรจะปิดไม่ให้เห็นว่าในวัตถุหรือพระนะเป็นพระอะไรอะไรครับผมแล้วถ้าสามารถตอบได้บอกได้อันนั้นคือคุณโอเคแล้วแหละครับนั่นแหละสุดยอดแล้วล่ะครับแต่ผู้ที่จะทำอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมมีปัญญาขั้นสูงนั่งสมาธิใช่ครับอยู่ในปัญญาขั้นสูงที่สามารถที่จะรับระลึกหรือรับรู้หรือว่ามีพลังจิตที่ดีครับนะครับในการที่จะบอกคนได้อาจารย์จะบอกคิดว่าวงการพระมันจะพัฒนาไปเยอะกว่านี้ไหมผมมองว่าคำว่าพัฒนาไปเยอะไหมเนี่ยหมายความว่าอย่างเช่นมีการอีกหน่อยผมมีเหรียญปุ๊บครับผมทำใช้เทคโนโลยีสแกนเหรียญใบหน้าความเหมือนแสดงหน้าคนใส่ไปปุ๊บ โอ้ยเหรียญองค์นี้ปลอมได้ทำได้เหมือนกี่เปอร์เซ็นต์ 80% หรือ 90% ครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีในด้านการตรวจสอบก็ต้องหนีตามไปอีกครับก็ต้องหนีอะไรหนีพวกนี้ได้ครับผมมันก็เป็นลักษณะที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากที่ผมเริ่มต้นเนี่ยครับจากที่แค่กล้องส่องแล้วบอกว่าแท้หรือไม่แท้เนี่ยมันไม่ชัวร์แล้วครับผมก็หนีไงหนีด้วยการส่งตรวจสอบไงแล้วผมเชื่อว่าถ้ามีกระบวนการมาทำอย่างนี้มันก็มีวิธีการที่จะข้ามไปอีกนี่นะครับนะครับพัฒนาวงการพระครับที่เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์การเนี่ยอาจารย์มองว่าไงที่พิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใช่ที่นี่แห่งเดียวนะครับที่อื่นๆที่จะทำพิพิธภัณฑ์พระเครื่องเนี่ยอาจารย์มองว่าอย่างไรครับไม่เฉพาะว่าครับดีครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยการตั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยอย่างน้อยในระดับหนึ่งความน่าเชื่อถือนะครับของต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรอะไรก็ได้มาโชว์มันต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองการตรวจสอบผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อของตัวเนี้ยเป็นของที่มีคุณค่าเป็นของแท้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรค่าแก่การเรียนรู้การศึกษาของเยาวชนเพราะว่าของสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะไม่งอกเงยออกลูกออกหลานมาไม่มีแค่จำนวนเท่าไหร่มันก็จะอยู่เท่านั้นและนับวันนั้นจะยิ่งหายากเข้าไปทุกทีนะครับทำไมต้องศึกษาเรื่องพระเพราะพระเนี่ยผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นอัตลักษณ์เป็นวัฒนธรรมบ่งบอกสะท้อนถึงวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรหลายอย่างได้ของคนไทยในสมัยอดีตเป็นเรื่องของความศรัทธาความเชื่อครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาของเราครับนะครับอันนี้สำคัญมากเลยผมอยากให้เยาวชนและคนที่เริ่มศึกษาเข้ามาศึกษาที่พิพิธภัณฑ์นะฮะหรือที่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่นี่ที่อื่นก็ได้นะครับคืออย่างน้อยคุณก็ได้ความรู้กลับเข้าไปไปที่ไหนก็ย่อมได้ความรู้เข้าไปแน่นอนครับแล้วคุณจะไม่ถูกหลอกด้วยครับ ครับอาจารย์มองว่าการศึกษาแนววิทยาศาสตร์เนี่ยมันในที่สุดมันต้องตอบโจทย์ทางนี้ผมว่ามันตอบนะมันตอบครับผมอาจจะมากบ้างน้อยบ้างครับตอบแน่นอนครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเป็นการพิสูจน์ไงมันก็เหมือนกับว่าเราซื้อสินค้าสักอย่างหนึ่งนะในราคาที่ค่อนข้างจะสูงแล้วเราจะเชื่อมั่นได้อย่างไรว่าสินค้าเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยมันดีมันเป็นตรงมาตามสเปคหรือมีคุณสมบัติที่เขาบอกเราอาจารย์มองว่าต่างคนต่างช่วยกันตรวจสอบแบบว่าเฮ้ยฉันก็มีวิธีนี้ฉันก็ใช้วิธีนี้มันดีตรงไหนคือหลายคนตรวจสอบครับผมฉันใช้กล้องแบบนี้ฉันใช้อุปกรณ์แบบนี้นี่ที่แตกต่างกันแต่ผมว่าดีหมดแล้วคือเจตนาก่อนเจตนาของผู้ที่ตรวจสอบอย่างน้อยเขาต้องการพิสูจน์หรือต้องการตรวจหาว่าเช็คว่าแพ้ไม่แพ้เท่านั้นไม่ว่าอยากจะใช้เทคโนโลยีอะไรก็ตามแต่ก็ควรจะรู้ว่ามันเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช้ไหมพระแต่ละองค์แต่ละประเภทเนื้อดินเนื้อโลหะเนื้อต่างๆเนี่ยมันควรมีกรรมวิธีที่ดีไหมที่ถูกต้องเหมาะสมไหมนะครับต่างๆนั้นไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติคุณใช้เนื้อไปเป็นผงยุ่ยเข้าไปแล้วพอโดนน้ำละลายเนี่ยแล้วคุณก็ไปทำมันทำไม่ได้มันต้องเลือกประเภทของพระด้วยอะไรต่างเหล่านี้ครับอ่ะอย่างกับฝ่ายที่ใช้เทคโนโลยีแทบตายครับผมแต่ก่อนนู้นเลือดตาแทบเสด็จครับไม่มีคนเชื่อครับแต่คนเช็ดตู้
ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยมันบอกว่ามันเห็นพระแต่คนเชื่อมันเกิดอะไรกับสังคมบ้านเราครับว่าไอ้อาจารย์เนี่ยทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีไปการตรวจสอบพระนะครับการศึกษาอย่างน้อยน่ะปริญญาตรีแหละครับผมคือแล้วก็มีธุรกิจใหญ่โตแน่นอนครับมีตังค์แน่นอนไปตรวจสอบแทบตายครับว่าเขาใช้ได้คนที่ตรวจสอบนะครับเป็นอาจารย์ที่น่าเชื่อถือได้อีกเป็นอาจารย์ของอาจารย์ด้วยเป็นอาจารย์ของอาจารย์ในมหาลัยอีกใช่ครับแต่ปรากฏว่าคนไม่เชื่อคือเราใช้ทุกเทคโนโลยีในการตรวจสอบพระต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคือมันเป็นตั้งแต่ในสมัยอดีตไปแล้วเนี่ยการที่เราจะไปซื้อหาพระสักองค์ดีๆมาห้อยขึ้นคอเราเนี่ยไปบูชาเพื่อหาพุทธคุณคุ้มครองหรือนั่นเงี้ยของช่วยด้านธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องตรงมาที่ร้านขายพระแล้วก็ทั้งคนขายพระที่เราเรียกกันว่าเซียนอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะอธิบายสรรพคุณต่างๆว่าพระนั้นดีอย่างนั้นของเขาแท้อย่างนู้นอย่างนี้เพราะเขาต้องการขายสินค้าแล้วทีนี้เนี่ยพระที่เขาเห็นอยู่มีครับก็คือพระที่อยู่ในเวรตู้เขาหรือของเพื่อนเขาบ้างนิดๆหน่อยๆแค่นั้นครับแต่เขาไม่ได้อาจจะนะไม่ได้ศึกษาลงลึกว่าพระแบบเนี้ยมีการสร้างเนื้อนี้อีกมีวาระพิเศษอีกเป็นเนื้อชั้นสูงอีกมีเนื้อชั้นกลางชั้นล่างต่างๆเหล่านี้อีกครับมีแยกแยะมีรายละเอียดมีดีเทลที่เยอะมากครับไม่รู้พอมาเจอแบบนั้นเขาก็ไปไม่ถูกก็เลยบอกอ๋อไม่ใช่ครับไม่ชอบครับเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนื้อไม่ถึงที่ไม่ใช่เมื่อก่อนนี่นะเมื่อก่อนนี่มากมายสิบปีผมจำไม่ผิดเนื้อผิดทีมผิดเนื้อผิดทีมเนื้อเดี๋ยวนี้ไม่ชอบครับไม่ชอบครับดูไม่ดีครับแล้วตรงไหนดีตรงไหนชอบอ๋อในตู้นี้ครับมันจะเป็นลักษณะนี้ครับนะฮะนี่นะครับเป็นแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีของอาจารย์ปู่นะครับก็คือสำหรับสายวิทยาศาสตร์นะครับเขาเชื่อกันแน่นอนแน่นอนแต่ถ้าสายพาณิชย์เขายังไม่เชื่อแบ่งแต่ผมได้ข่าวนะผมเอ่ยชื่อดีกว่าสายพาณิชย์นะฮะที่มีการซื้อขายพระมีการแลกเปลี่ยนมีการรับซื้อรับเท่าเริ่มมีการนำเทคโนโลยีมาใช้แต่ไม่แอบแอบไม่บอกไม่อะไรต่าง อย่างกรณีเคสเหรียญหนึ่งไม่ใช่บอกได้เลยเหรียญแถวสมุทรสาครสงครามสมุทรสงครามสมุทรสงครามหลวงพ่อพันแหลมครับผมอันนั้นแหละครับมีการตรวจพิสูจน์ในขั้นสุดท้ายมีการนำเข้าเครื่องพิสูจน์หามวลโลหะเพราะเขารู้ว่ากรรมวิธีหลวงพ่อองค์นี้พระองค์นี้นะเป็นพระเหรียญหล่อโบราณเนี่ยมีมวลสารมีโลหะอะไรบ้างครับง่ายๆเลยก็ใส่เข้าไปหาเครื่องมวลสารนั้นมีไหมมีไม่มีไหมแล้วก็บวกลบคูณหารจะด้วยจำนวนของอายุปีที่มีความสึกกร่อนมีความไม่หลอกไปเห็นไหมฮะมันก็ไม่ยากหรอกฮะสุดท้ายเชื่อกันเองไม่ได้ต้องเชื่อวิทยาศาสตร์ครับผมนี่ค่อยๆเปิดผมเชื่อว่าต่อไปอนาคตในเรื่องของวงการพระเครื่องต่างเนี่ยถ้าจะมีการซื้อขายในมูลค่าที่แพงๆสูงๆเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบมีใบรับรองเดี๋ยวนี้มหาเศรษฐีเท่าที่ผมรู้นะครับถ้าเขาซื้อสมเด็จองค์ละเป็นล้านขึ้นไปนะถ้าล้านสิบล้านนะครับคุณต้องผ่านเครื่องเทคโนโลยีเซมตรวจถึงระดับอนุภาคนะครับครับผม ได้ข่าวเหมือนกันมีขนาดนั้นมีครับมีครับเออนะครับอาจารย์ผมจะเจอตัวอาจารย์ได้ที่ไหนบ้างในงานทั่วไปก็จริงๆแล้วช่วงนี้คือเมื่อก่อนนะก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยผมจัดประกวดมั่งนะครับแล้วก็ออกต่างจังหวัดไปดูพระให้เข้ามั่งแล้วก็ไปออกใบรับรองเคลื่อนที่สัญจรน่ะบางทีมีเพื่อนที่จังหวัดนี้อ่ะรวบรวมกันมาอยากจะให้ผมไปตรวจสอบพระจะมีการซื้อขายพระกันก็ไปดูให้ก็ช่วยกันน่ะช่วยเหลือกันไม่ได้อะไรนะฮะเพียงแต่หาที่พักให้ผมอะไรต่างๆเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมเป็นวิทยากรที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่างในภาคธุรกิจนะครับนะฮะนี่นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปู่ที่มาใหข้อคิดสำหรับคนใช้เทคโนโลยีแรกๆรุ่นแรกๆนะครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ปู่ยินดีครับยินดีครับคุณครับ